ดีค่ะวันนี้มาพบกับฝนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนมุมในการถ่ายคลิปกันบ้างนะก็วันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดแล้วคือทุกคนข้างนอกฝนตกก็เลยเดี๋ยวทำกับข้าวกินเองในบ้านก็จะน่าสนนิดนึงในที่จะแต่งหน้าก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยฝนจะทำเมนูต้มยำน้ำคนนะคะเป็นต้มยำไก่นะก่อนไปดูนะคะก็ฝากกดติดตามช่องนี้มีซีซั่นก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะที่ฝนทำออกมาก็ปะเดี๋ยวไปดูกันวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็จริงๆก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมพามาดูก็จะเป็นนี่ค่ะของต่างๆนะก็จะมีพวกไก่นะคะมีเครื่องต้มยำนะต่างๆแล้วก็ใบมะกรูดน้ำพริกเผาน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดฟางที่เหมือนจะแบบกลายพันธุ์แล้วเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวผมต้มน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เป็นซุปก้อนเอาไว้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวขั้นตอนแรกผมก็จะใส่เป็นตัวเครื่องต้มยำไปก่อนหอมๆนิดนึงที่บอกว่าข้างนอกฝนตกหนักมากทุกคนนี่มันคือหน้าร้อนหน้าฝนหรือหน้าอะไรขั้นตอนต่อไปผมจะใส่เป็นขบไก่นะคะใส่ไปเลยก็รอให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งพอมันเริ่มเดือดนะเปิดฝาเลยคือจะบอกว่าการทำต้มยำง่ายมากแล้วเราก็จะใส่เป็นน้ำพริกเผานะคะดูวันนี้ในการใช้งานก็คือกินบ่อยมากหมดแล้วใส่หมดเลยพี่น้องผมจะตกไม่หยุดจ้าก็คนเข้าไปแพะพอไก่เราเริ่มแบบจะเดือดเดือดสุกสุกแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่เห็ดลงไปต่อเลยบีบน้ำเขาออกจะบีบทิ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ฉีกใบมะกรูดตัวนี้ลงไปเลยจ้ะทุกคนคนได้ยินเสียงตกอ้าวคือมันหกอ้าวมากกว่าเดิมจ้ะใส่ลงไปเยอะๆจะได้หอมเสร็จแล้วเราก็จะใส่นมจืดนะคะไปเลยแต่ว่าคนมีกระป๋องเก่าอยู่ได้ใช้กระป๋องเก่าทั้งหมดก็ลองตวงดูวันนี้แล้วแต่ได้สองกระบวยนี้ก็หมดกระป๋องพอดีจริงทำหลายรอบแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นเลยถ้าบอกว่ากระป๋องใหม่เลยไม่ต้องใส่ถ้าน้องมาจะออกมาฟ้าเป็นสีดำแล้วก็เดี๋ยวปิดฝารอเขาเดือดออกก็หมดแล้วนะคะสำหรับการทำกับข้าวนะคะก็ไม่รู้จะเป็นอีกได้อีกทีเดียวหรือเปล่านะก็ถ้ามีเวลาเนี่ยฝนจะมาทำให้ได้ดูกันอีกนะว่าอาหารอะไรแบบอาหารไทยอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยจะเหมือนพวกอาหารตามสั่งก็ทำได้แบบง่ายๆประมาณนี้ทำอะไรแบบเบสิกกินอะไรเงี้ยก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวถ้าใครชอบวิดีโอทำกับข้าวประมาณนี้นะก็ลองคอมเมนต์มาอีกว่าอยากดูเมนูอะไรนะก็เดี๋ยวจะพยายามลองทำให้ดูกันละกันปกติก็ทำได้แค่แบบผัดกะเพราต้มยำกระเทียมอะไรง่ายๆที่แบบเราสามารถหากินได้ทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าถ้าทำเองมันก็สะอาดกว่าแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะก็นี้ไปแล้วฝนตกหนักมากนะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวของวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย